นี่คุณพยาบาลอาจารย์หมอเรียกพบน่ะบอกว่าให้คุณรีบไปที่ห้อง ICU ด่วนเลยอย่าดิ้นได้ไหมเนี่ยช่วยอยู่นิ่งๆหน่อยนะครับคุณเดี๋ยวก็ไม่หายหรอกนี่คุณพยาบาลจับคนไข้ทีได้เลยค่ะคุณหมอเรื่องนี้หนูถนัดจับให้แน่นๆนะแล้วก็เอาเข็มฉีดยาขึ้นมาด้วยได้เลยค่ะคุณหมอนี่ไงคะเข็มฉีดยาค่ะฉีดเข้าไปที่ก้นคนไข้เลยเร็วเนี่ยพวกคุณจะทำอะไรอย่าทำอะไรผมนะใครชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามตรงนี้แล้วก็กดกระดิ่งกรุ๊งกริ๊งเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเรื่องที่คุณครูเสนอมาผมจะเก็บเอาไปพิจารณาอีกทีละกันนะจริงๆแล้วก็เป็นไอเดียที่ดีเหมือนกันมันจะทำให้นักเรียนของเราผ่อนคลายแล้วก็หายเครียดจากการสอบได้ดีเลยล่ะเอาไว้หลังสอบเสร็จเราค่อยมาคุยเรื่องนี้กันใหม่นะถ้าเกิดว่าผมตกลงที่จะทำตามข้อเสนอของคุณครูแล้วก็ผมจะแจ้งคุณครูไปอีกทีนะครับขอบคุณมากนะครับครูใหญ่งั้นผมขอตัวไปคุมสอบนักเรียนก่อนแล้วกันนะครับขอบคุณครูใหญ่มากๆเลยนะครับที่อุตส่าห์สละเวลามานั่งคุยกับคนอย่างผมขอบคุณจริงๆนะครับครูใหญ่นี่ก็สอบเสร็จแล้วทำไมครูใหญ่ถึงได้เงียบไปเลยนะนี่เพื่อนนายยังไม่รู้อีกเหรอโครงการที่นายเสนอครูใหญ่ไปตอนนี้ครูใหญ่อนุมัติเรียบร้อยแล้วล่ะเพื่อนเตรียมตัวไปเข้าแคมป์กันเลยดีกว่าโอ้อย่างนั้นเหรอแล้วนายรู้ได้ยังไงอ่ะก็มาตะกี้นี่ฉันไปถามครูใหญ่มาน่ะดูสภาพฉันตอนนี้พร้อมไปเข้าค่ายกับนายมากๆเลยนะอย่างนั้นเหรอฉันเองก็พร้อมเหมือนกันงั้นฉันจะไปจัดการเตรียมตัวจัดแคมป์ให้นักเรียนเลยละกันนะแล้วนั่นนายไปเอาชุดแบบนั้นมาจากไหนอะแหมนายทำเหมือนนายไม่มีอย่างนั้นแหละก็ฉันไม่ได้เอามาเนี่ยนะไม่เป็นไรนะเพื่อนฉันมีหลายชุดเดี๋ยวฉันให้ยืมหนึ่งชุดละกันนายจะต้องสวมชุดนี้แล้วก็ไปตั้งแคมป์นะแต่ก่อนอื่นฉันอยากจะให้นายไปเซอร์เวสถานที่ก่อนน่ะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเวลานักเรียนไปถึงเราจะไม่มีกิจกรรมอะไรให้นักเรียนทำเลยก่อนอื่นเปลี่ยนชุดกันละกันนะโอ้ขอบใจมากๆเลยนะเพื่อนนายเป็นเพื่อนที่ดีมากๆเลยแม้ชุดของนายเนี่ยฉันใส่ได้พอดีเด้เอาละก่อนที่จะไปดูสถานที่ต้องมาตกลงกับพ่อครัวก่อนนี่พ่อครัวไม่อะไรหรอกครับคุณเครือช่วยจัดเตรียมอาหารว่างแล้วก็เครื่องดื่มพร้อมกับอาหารพักกลางวันให้กับฉันด้วยนะแล้วก็อย่าลืมใส่ไส้กรอกชีสเข้าไปเยอะๆนะแล้วที่สำคัญถามจริงคุณครูไม่เบื่อบ้างหรอคะที่แกงผมอย่างเงี้ยนะผมรู้สึกชินแล้วก็ช้ามากๆเลยนะตอนนี้ไม่เบื่อหรอกการแกงนายคือสิ่งที่ฉันสนุกสนานพาเพลินเอาที่คุณครูสบายใจแล้วกันนะครับฝากเตรียมอาหารด้วยนะพ่อครัวส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายไปเก็บที่ผอ.จะเก็บได้หรอครับคุณครูผอ.อนุมัติโครงการฉันแล้วจะเตรียมอาหารให้พร้อมนะพรุ่งนี้เช้าฉันจะมารับอาหารได้เลยครับคนขอไม่ต้องห่วงตอนนี้ยังพอมีเวลาไปเซอร์เวสถานที่ก่อนดีกว่าคุณพ่อจะไปไหนเหรอลูกไม่ต้องรู้แล้วนะอย่าบอกนะว่าจะไปที่แคมป์นะลูกรู้ได้ยังไงเนี่ยกับเพื่อนพ่อบอกหนูหมดแล้วพ่อจะไปแคมป์แป๊บนึงนะลูกนะฝากลูกดูนักเรียนคนอื่นที่นี่ให้กลับบ้านให้หมดนะแล้วก็อย่าลืมแจกหนังสือขออนุญาตผู้ปกครองด้วยนะได้เลยเดี๋ยวแจกให้นะลูกเนี่ยน่ารักจริงๆเลยวิ่งไวขนาดนี้รับรองเลยว่าวันเดียวจะต้องแจกหมดทุกคนแต่ว่าคุณพ่อบางคนกลับไปหมดแล้วนะถ้าอย่างนั้นก็อย่าลืมไปโพสใน Facebook ของโรงเรียนละกันนะบอกว่าให้นักเรียนเราทุกคนมาเข้าค่ายในวันพรุ่งนี้เอาละสถานที่แห่งนี้สินะแล้วในลูกตามพ่อมาทำไมเนี่ยบอกให้ไปแจกหนังสือขออนุญาตผู้ปกครองหนูแจกหมดแล้วจริงเหรอเนี่ยแจกเสร็จตั้งแต่เมื่อวานแล้วลูกรู้ได้ยังไงว่าพ่อจะพานักเรียนมาอยู่แคมป์ที่นี่หนูรู้ละกันเพราะว่าหนูฉลาดเอาเป็นว่าแจกให้หมดแล้วไม่ต้องเป็นห่วงนะดีมากเลยลูกสมแล้วที่เป็นลูกพ่อ
เอาล่ะพ่อจะเตรียมกิจกรรมให้เพื่อนๆรับพรุ่งนี้นี่ก็คือกิจกรรมการเก็บกิ่งไม้เข้ากองไฟถ้าเกิดว่ากองไฟดับเมื่อไรทุกคนจะต้องโดนทำโทษ สถานที่ตรงนี้ปลอดภัยดีไม่มีงูเหลือมไม่มีเสือโคร่งมีแต่อุปกรณ์กับดักของพ่อเนี่ยแหละพ่อจะจัดการวางให้ทั่วป่าเลยแล้วก็จะเอากิ่งไม้วางทั่วป่าด้วยเช่นกันโอ้สุดยอดกิจกรรมน่าสนุกจริงๆแน่นอนอยู่แล้วลูกกิจกรรมนี้พ่อกันกองมาเป็นอย่างดีจะต้องสนุกแน่นอนเอาละเพียงแค่เอากิ่งไม้มาใส่ในกองไฟถ้ากองไฟดับก็โดนทำโทษเรื่องง่ายๆนักเรียนทุกคนเกมนี้ครูเตรียมมาให้พวกเธอโดยเฉพาะเลยนะหวังว่าพรุ่งนี้จะมากันเยอะๆนะจ๊ะเจ้าไหนแน่ใจแล้วหรอว่าจะไปเข้าแคมป์กับคุณครูน่ะนักเรียนรีบๆขึ้นรถแล้วรถจะออกแล้วคุณครูครับผมลืมเอากางเกงในมาไม่ต้องใส่ก็ได้อ้าวรีบมาเร็วคุณครูคะไปบอกเพื่อนอย่างนั้นจะดีเหรอคะไม่เป็นไรแล้วนะเดี๋ยวครูให้ยืมครูมีหลายตัวนะงั้นเรารีบขึ้นรถกันดีกว่านะเจ้านายงั้นหนูพร้อมแล้วค่ะขึ้นรถเลยเอาล่ะนักเรียนทุกคนก่อนที่จะเข้านอนวันนี้ครูมีกิจกรรมให้ทุกคนทำให้ทุกคนไปหากิ่งไม้มาคนละ20กิ่งนะถ้าเกิดว่ากองไฟดับเธออาจจะโดนทำโทษได้อะไรนะคะกิ่งไม้อย่างนั้นหรอแล้วมืดตึ๊บแบบนี้ใครจะไปหากิ่งไม้เจอเนี่ยหุ้ยแต่ยังดีนะที่มีถังน้ำมันอะแล้วก็ยังมีเชื้อเพลิงต่างๆซ่อนอยู่ในป่าแห่งนี้ด้วยเจ้านายเหมียวว่ามันแปลกๆนะแปลกตรงไหนอะเหมียวก็แปลกตรงที่ในป่าแห่งนี้มันมีกับดักเต็มไปหมดเลยอะนี่คุณครูบ่าวดิจะแกล้งอะไรพวกนักเทคนิคหรือเปล่าอะคงไม่ใช่หรอกมั้งเหมียวคุณครูบ่าวดิอะไม่ทำอะไรหรอกมั้งนี่เราก็สอบวิชาคณิตเสร็จแล้วนะแล้วที่สำคัญอ่ะเราก็ได้คะแนนเต็มเลยด้วยอ่ะคุณครูไม่น่าจะลงโทษอะไรพวกเราอีกแล้วล่ะแต่ว่าทำไมต้องวางกับดักเต็มป่าด้วยอ่ะเหมียวไม่ชอบความมืดแล้วก็ไม่ชอบกับดักเลยไม่เป็นไรหรอกเหมียวคุณครูก็คงแค่อยากจะให้เรารู้จักสังเกตละมั้งเราต้องค่อยๆเดินอย่างระมัดระวังนะแล้วที่สำคัญห้ามทำให้ไฟดับเด็ดขาดเอาล่ะรีบเก็บกิ่งไม้แล้วก็เอากิ่งไม้ไปโยนเข้ากองไฟกันดีกว่านั่นไงกิ่งไม้อยู่ตรงนั้นพ่อเราเร็วเข้าไฟกำลังจะหมดแล้วเฮ้ยทุกคนตอนนี้โหยไฟดับไวมากแย่แล้วเฮ้ยทำไงดีอะเมื่อกี้นี้เพื่อนของคุณครูมาแย่งกิ่งไม้เราไปเฉยเลยแล้วตอนนี้ไฟก็ดับลงแล้วฉันไม่รู้จะทำยังไงฉันว่าเราเรียบหนีเข้าไปในป่ากันดีกว่านะไม่ได้นะถ้าเราหนีเข้าไปในป่าเราอาจจะหลงได้เราต้องรีบกลับไปที่กองไฟใช่แล้วทุกคนเราต้องรีบกลับไปที่กองไฟนะอย่าวิ่งมั่วซั่วถ้าเกิดว่าหลงป่าขึ้นมาเรื่องใหญ่เลยนะมาเร็วมาทางนี้กองไฟอยู่ที่ไหนอะเจ้านายนั่นไงกองไฟอยู่ทางนั้นเจ้านายคุณครูมาแล้วนักเรียนครูบอกแล้วใช่ไหมว่าอย่าทำให้ไฟดับ สนุกจริงๆเลยการเข้าข่ายครั้งนี้เนี่ยมันเยี่ยมยอดสุดๆเอาล่ะหลังจากที่พานักเรียนเข้านอนกันหมดแล้วฉันก็จะพักผ่อนตามอัธยาศัยง่วงชะมัดขอนอนตากบรรยากาศแถวนี้แล้วกันสดชื่นจริงๆเลยนานๆที่จะได้พักผ่อนไอ้มันแรงอะไรเยอะจังเลยเฮ้ยออกไปไอ้หน้าเบื่อชะมัดเลยตอมอยู่ได้เฮ้ยเยอะเกินไปแล้วเฮ้ยออกไปอะไรเนี่ยเฮ้ยไม่ไหวแล้วอ๋อ
ใครชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามตรงนี้แล้วก็ดูคลิปย้อนหลังได้ตรงนี้เลยนะคะชื่นชอบคลิปอย่าลืมแชร์คลิปเพื่อแบ่งปันความสนุกด้วยนะคะระวังด้วยนะคะช่วงนี้โรคไข้เลือดออกกำลังระบาดค่ะแล้วก็อย่าลืมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายด้วยนะจ๊ะพี่ซีเป็นห่วงรักนะจุ๊บ